ม่ได้ติดต่อน้องเลยใช่ไหมไม่ได้เจอกันเออเขาคุยไลน์อยู่กับเมียพี่อยู่คุยไลน์เมียพี่อยู่แต่นานมาแล้วมาฝั่งนี้ก็ได้เพราะว่ามือถือเมียคือนั่นพี่ไม่ใช่นานแล้วคือครอบครัวเรากับครอบครัวพี่โรจน์อ่ะโอเคพยายามไปจริงๆหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าพี่แท่งเองกับน้องก็คือรู้จักกันมากับครอบครัวเราคุ้นเคยกับครอบครัวนี้มาเกือบ16ปีแล้วฮะคือตั้งแต่คุณพ่อก็ทำเรื่องแอบคนข้างบ้านครอบครัวเราสองครอบครัวก็กินข้าวด้วยกันบางทีก็น้อมตางก็ซื้อกุ้งซื้ออะไรอาหารทะเลไปทำกินที่บ้านกินเสร็จแล้วก็พอเราก็นั่งคุยงานกันแล้วเขาก็มาเล่าคาราโอเกะอยู่ในห้องก็เป็นอย่างนี้จนจบเรื่องแล้วก็มาอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเทวดาท่ายเท่งอันนี้น้องเขาเล่นด้วยน้องเขาเล่นด้วยวันแรกรู้ข่าวก็ยังไม่ได้ตกใจนะเพราะมันไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะไปถึงขนาดนี้ก็โทรหาคุณแม่แม่ของน้ำตาลครับว่าผมอ่านรายการอยู่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันลืมผมว่างผมจะเยี่ยมโรงพยาบาลรุ่งเช้ามามันก็คือไม่ทันได้ไปเยี่ยมครับรุ่งเช้ามาแล้วก็เห็นเมียเราร้องไห้อยู่เราก็ใจคอไม่ดีครับน้องก็ไปแล้วแล้วก็นิ่งและภาพทุกอย่างมันก็ประมวลมาหมดในอดีตที่เราเคยนั่งกินด้วยกันเราระยะหลังเราผมห่างกันเพราะผมก็มีงานน้องก็มีงานแล้วเราเห็นความเจริญเติบโตของน้องเขาไปเป็นเดอะสตาร์มีซิงเกิลเพลงไปเล่นละครซิทคอมอะไรเงี้ยเราเฮ้ยโตขึ้นจนโตเป็นสาวขึ้นเยอะแล้วเนี่ยเราก็เห็นความสดใสอนาคตของเขาเริ่มจะไปดีมากอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงวันนี้เข้ามันเร็วเกินไปอ่ะคือความรู้สึกของเราทุกคนผมว่าความรู้สึกคือเราไม่ได้ตั้งตัวกันถ้ามีการเจ็บป่วยเราก็เฮ้ยเขาป่วยลูกนู้นลูกนี้มันซุดมันหนักขึ้นนั่นเองนะแต่นี่เขาเร็วมากเลยมันก็รู้สึกว่ามันกระชากความรู้สึกของแฟนคลับเขาของคนที่คุ้นเคยกันเสียดายความสามารถเขาไหมคะพี่เสียดายเสียดายความสามารถเขามากเลยเสียดายเลยคือก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือบนสวรรค์ขาดนางฟ้านะแสดงว่าเท่าที่รู้จักคือน้องเป็นคนใจดีใจน่ารักมากเลยเรารู้จักสามพี่น้องเลย3 4พี่น้องเลยรู้จักกินอยู่ด้วยกันอะไรด้วยกันเฮฮาด้วยกันอะไรกันเนี่ยคือน้องก็มากความสามารถแล้วน้องเป็นคนที่แบบค่อนข้างติดดินอ่ะแล้วเขาจะคุยว่าครับทำตัวเหมือนพี่เท่งเขาจะพี่เท่งอยู่บ้านขาสั้นแต่งตัวแต่งก็เป็นปอนเลยอย่างเงี้ยน่ะน่าจะเคยเห็นเข้าไปคุยกับทางคุณพ่อให้กำลังใจยังไงบ้างครับก็เข้าใจความเสียใจด้วยแล้วก็คือความรู้สึกก็คงมันจะอยู่ข้างในเพราะว่าเขาไปโดยตันหันอย่างนี้กี้คุณพ่อก็จะพาเราร้องไห้เหมือนกันน้องร้องเขาก็พูดถึงเรื่องเก่าที่เราเคยทำงานร่วมกันเห็นน้องเติบโตมาอะไรอย่างนี้ก็มันไม่สามารถกลับคืนได้แล้วก็คงจะให้กำลังใจกันแล้วก็คนที่อยู่ก็ต้องสู้ต่อไปแล้วก็แน่นอนก็ขอให้น้องไปสู่ภพภูมิที่ดีน้องความประทับใจในการที่ร่วมงานกันเลยสำหรับใครนะสำหรับทั้งน้องน้องที่ร่วมงานกันก็คือเทวดาท่าเท่งก็คือน้องเขาเห็นพี่เท่งแล้วเขาจะขำไม่ว่าจะทำอะไรก็ช่างเขาจะขำแล้วพอเปิดกล้องเทวดาท่าเท่งซีนแรกคือน้องเขาเล่นเป็นอมยิ้มเป็นน้องสาวเรานั่นเลยเรื่องคือสมบัติเหตุเขาต้องนอนรถเข็นรุ่นบามาแล้วเราต้องร้องไห้แล้วทีมงานบอกกับพี่เท่งเอาตาเทียมไหมเราบอกเฮ้ยไม่เอาดีกว่ามันต้องความรู้สึกจริงเราขอเวลา2นาทีพอ2นาทีเราตาเริ่มมาแล้วบอกอ่ะกล้องรันเลยแอคชั่นเลยแอคชั่นเราก็วิ่งร้องไห้น้ำตาเราไหลจริงเลยแล้วบอกเห็นน้องพอน้องน้ำตาเห็นเราร้องไห้เขาหัวเราะหลุดเขาไม่เคยเห็นอีเท่งร้องไห้จริงเหรอเลยหลุดเรื่องเทคใหม่แต่มันก็เป็นอารมณ์ขันทั้งในอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณพ่อพี่โลกเขาบอกเฮ้ยอีเท่งเขาทำขนาดนี้แล้วเราต้องทำความสุขหน่อยเงี้ยภาพนี้เราก็ยังจำมาเลยแล้วเราก็บอกน้องเขาว่าการแสดงมันต้องบิ้วอารมณ์อย่างนี้ต้องอย่างนี้ถ้าเราทำได้ต้องทำร้องไห้ร้องจริงอะไรเงี้ยถ้าทำไม่ได้เราค่อยไปหาคอนเซปต์สองชั้นตาเทียนหรือเปล่าแล้วเวลาเล่นอะไรเงี้ยเราไม่ใช่น้ำตาลนะเราคือชื่ออะไรชื่ออมยิ้ม
ไรอย่างเงี้ยเราก็บอกน้องเขาซึ่งน่ารักมากครับอันนี้พี่เท่งไม่ได้เจอกับน้องน้ำตาลมาประมาณนานโอ้นานแล้วฮะประมาณ4-5 ปีที่ไม่ได้เจอนะแต่มีการติดต่อพูดคุยทางอื่นผ่านภรรยาอะไรเงี้ยพี่เขาไม่มีมือถือไม่ได้ใช้เขาจะเบียร์ก็จะโทรคุยกับคุณแม่มั่งแล้วพี่วิโรจน์ก็จะโทรคุยผ่านทางมือถือเมียมาแล้วเราก็จะคุยเพราะมันก็มีงานที่จะทำหนังอะไรเงี้ยกลับมาหาน้องวันนี้เมื่อกี้ก็ไหว้ศพก่อนได้พูดคุยได้แบบบอกขอคนแล้วก็ใช่ยังไม่ได้ไหว้เพราะยังไม่เสร็จเลยเมื่อกี้บอกคุณพ่อแม่ก็อยู่เดี๋ยวเราจะเข้าไหว้ศพก็อาจจะคุยผมเป็นคนที่ไม่คุยทางจิตนะผมพูดกับน้องเลยว่าก็เหมือนทั่วไปก็คือไม่ต้องห่วงทางนี้ก็อยู่ได้ขอให้น้องไปดีสุขภาพที่ดีอะไรอย่างนั้นถ้าชาติหน้ามันมีจริงมีการเดี๋ยวว่าจะเกิดขึ้นมาเราต้องเจอกันอีกโอเคครับแอบคุณก็บ้านน้องลงตัวเล็กโอเคแค่เราต้องมีอะไร